เอาส่วนข่าวต่อไปครับลุงนะครับจอบอ่ะจอบฟันไม่ใช่ฟันดินนะฟันโคนฟันหัวหลานจากด้านหลังเนี่ยโอ้ยเพราะอะไรป่ะขอยาเส้นแล้วไม่ให้แต่น้ำกินไปกี่ขวดเนี่ยครึ่งขวดกลางครับผมครึ่งขวดกับกลางนึงเหล้าขาวอ่ะครับผมแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะถึงตีผมไม่ทะเลาะที่บอกไปขอยาเส้นม้วนครับผมจะนายเออขอบอยนะขอยาเส้นม้วนดูนี่มาเสร็จกระดาษผมไอ้มันกระดาษผมนะเขาไม่ให้ยาเส้นใช่ไหมครับผมไม่ให้ผมก็เลยโมโหอ่ะแต่น้ำกินไปกี่ขวดนี่ครับลุงปุ่มเราเลือดอ่ะดูดิโอ้โหลุงปุ่มตีวิเศษฮะหรือว่าดำครับอายุ53นะยังอยู่ในอาการเมาเลยนี่ไม่ใช่เลือดตัวเองก็เลือดหลานเนี่ยนะนี่หลานโดนก็ให้โดนอะไรโดนจอบโอ้โหนะครับให้การไม่รู้เรื่องเลยลุงปุ่มเนี่ยอ้างว่าที่ทำร้ายหลานน่ะเอาจอบฟันหัวมันน่ะเพราะมันไม่ให้ยาเส้นน่ะเออเหตุเกิดที่บ้าน2ห้องตำบลบ้านด่านนะครับอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับตำรวจสภ.บ้านด่านครับก็ไปถึงเจอนายเฉลิมชัยตีวิเศษอายุ34ปีนี่แหละนี่แหละโอ้ยเต็มหน้าโอ้ยขวานเนี่ยคุณผู้ชมนายเฉลิมชัยเล่าบอกว่าเขานั่งเล่นอยู่ลุงดำแกก็เดินมาขอยาเส้นนะครับแต่เขาไม่ให้เอ้าทำไมอ่ะก็ให้กันทำไมถึงไม่ให้อ่ะไม่แบ่งเหลือมวนเดียวพี่น้ำแข็งอ๋อถ้าเกิดผมแบ่งไปแล้วผมเอาอย่างที่สูบอ่ะใช่ผ่านไป5นาทีครับลุงดำมาเอาจอบนะครับสับฟันมาจากข้างหลังผมพี่เบิร์ดถ้าเกิดว่าคนทำกันขนาดนี้อ่ะถ้าเกิดเราอ่านข่าวบ่อยๆแล้วก็จะคิดว่ามีความแค้นเป็นปมอะไรกันมาก่อนหน้าไม่ใช่เรื่องยาเส้นอย่างเดียวไม่ยาเส้นอย่างเดียวจริงหรอยาเส้นมวนเดียวนี่แหละอ่ะแล้วเอาไงเราเป็นหลานให้อภัยไหมให้อภัยไหมจะบ้าเหรอพี่เบิร์ดใครจะไปให้อภัยฟันผมแบบขนาดนี้ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดคุณผู้ชมครับลุงดำเนี่ยเป็นคนมีประวัติประวัติยังไงโอ้โหยังไงดีไม่ดียังไงเออเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแกคงเป็นมือจอบประจำหมู่บ้านแหละคือถ้าเกิดใช้จอบไปขุดดินไปทำการเกษตรมันก็จะดีไงนี่ไงขุดดินเปล่าไปฟันมิเตอร์ไฟเพื่อนบ้านเขาโอ้เรื่องราวคล้ายๆกันเลยเมื่อกี้ขออะไรเมื่อกี้ขอยาเส้นอันนี้ขอต่อไฟไปใช้ไม่ให้เอ้าก็เพื่อนบ้านเขาต้องไม่ให้เราไหมอ่ะหรือยังไงเขาไม่ให้เขาก็ไม่ให้อ่ะถูกแล้วเออต่อไฟไปอย่างนั้นมันผิดกฎหมายไม่ใช่ไงเออก็ไม่ให้ใช่ไหมก็ฟันเลยกูไม่ได้ใช้มึงก็ไม่ต้องใช้ประมาณนี้นี่แกเป็นคนมีประวัติฮะลุงดำเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่เขาก็มาติดตั้งมิเตอร์ใหม่อ่ะแล้วใครใช้อ่ะใครอันนี้ต้องลุงดำดิเพราะลุงดำทำพังอ่ะผ่อนจ่ายเขาอยู่อ๋อผ่อนจ่ายเขาอยู่ยังผ่อนไม่หมดมาก่อเหตุใหม่เหรอนั่นแหละนะครับแล้วคราวนี้หลานไม่ยอมแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหทำไมแม่ใจเนาะใช่พอเราอ่านข่าวเราเห็นคนใจร้อนเยอะคุณผู้ชมพอเราดูไว้เนี่ยมาดูใจตัวเองด้วยนะ